เขียวปอปออินครับแล้วก็มีโอท็อปเอ็นนี่มวยไทยเจอกับบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับแหมมี2บัวเขียวเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับในช่วงหลังเพชรแท้เอ็นนี่มวยไทยเจอกับพญาครุฑเสือจิ้นกบมวยไทยนะครับก็รอติดตามครับในสัปดาห์หน้าคือคู่มวยของมวยไทยพลังใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวกันเป็นประจำทุกวันพุธแล้วครับช่วงแรกก็ JK18 ใส่ความมันนะครับช่วงที่2ก็เนี่ยครับโอสปอร์ตนะครับเว็บไซต์ของโอสปอร์ตเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เสียชายก็พยายามจะหาคอนเทนต์ดีๆนะครับมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกีฬามวยไทยครับแล้วเสิร์ฟความมันไปหลายประเทศในอาเซียนของเรานะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นนะครับเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาครับทางด้านของชูเพชรเรือเวทีไปนาน2ปีเนี่ยครับค่อยเล่มนะครับอ้าวๆๆๆต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับเด่นพยัคฆ์ครับโดนเลาะแล้วครับโดนล็อกขาเลยครับขยับเข้าไปนะครับเน้นลูกหนักแหละครับนักชกรุ่นพี่ครับคือกระดูกนี่ต้องแข็งกว่าอยู่แล้วครับ23กับ16ครับถีบขวาเอาไว้ครับเตะขาเตะขาคืนครับเตะซ้ายสูงครับเด่นพยัคฆ์เอาฮุกซ้ายหมัดขวาครับชูเพชรโอ้โหทั้งล่างทั้งบนครับบนก็มีหมัดล่างก็มีเตะขานั่นแหละครับต้องบอกว่าทางด้านของเด่นพยัคฆ์น่าจะเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับในวันนี้ในคืนนี้ในไฟนี้ในชีวิตการชกมวยครับแม่เนี่ยกับแข้งซ้ายครับดูนะครับชูเพชรนั้นอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับรายนี้นี่ต้องบอกว่าเคี่ยวลากดินแล้วครับประสบการณ์นี่โชคโชนครับทั้งภูธรแล้วก็นครบาลครับขยับเข้าไปครับถีบขวาไว้ครับเด่นพยัคฆ์เตะขวาครับออกขวาหน้าครับเตะซ้ายมาครับเด่นพยัคฆ์ครับออกขวาครับซ้ายคืนมาขวาครับก็เริ่มเข้มข้นแล้วครับอาวุธนี้ไม่มีประหยัดแล้วครับคู่นี้นั่นแหละครับเริ่มทีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับก็ต้องบอกว่าออกกันได้ดีทั้งคู่เลยครับแม่ทั้งชูเพชรแล้วก็เด่นพยัคฆ์นะครับแล้วครับความทีค่อยๆมาเรื่อยๆครับทีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับแข้งขวาทางด้านของเด่นพยัคฆ์คืนด้วยซ้ายครับเด่นพยัคฆ์คืนไปเนี่ยครับหมัดซ้ายทีเอาไว้ครับเอาละครับรุ่นพี่กระดูกดีอย่างทางด้านชูเพชรครับดูมีความตั้งอกตั้งใจนะครับเนี่ยเดินเข้าไปครับชูเพชรเด่นพยัคฆ์ก็รอบวกรอโต้ครับนะครับแข้งขวาครับซ้ายครับโอ้โห2แข้ง2กาดเลยนะครับอุ้ยช่วงท้ายปลายยกครับชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อจากมุมกว้างครับดูกันอีกครั้งนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับเนี่ยครับแข้งซ้ายทางด้านของเด่นพยัคฆ์นะครับเนี่ยครับซ้ายพับนอกทีเอาไว้นะครับต้องบอกว่าแข้งซ้ายทั้งหนักทั้งแรงนะครับเด็กวัยแค่16ปีเท่านั้นนะครับแล้วหมัดขวาครับทางด้านของชูเพชรออกอาวุธกันได้ดีนะครับใช่ยกที่ผ่านมานี่คือช็อตสวยๆแล้วครับทีมงานตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งครับครับก็ช่วงนั้นโควิดนะครับโควิดพอดิบพอดีเลยครับกลับมาใหม่ครับถึงแม้ว่าอายุอานามจะเยอะแล้วนะครับชูเพชรแต่ว่าก็เส้นทางยังมีอยู่ครับโอกาสยังมีอยู่ครับยังได้อีกหลายปีเลยครับขอแค่เพียงมีความมุ่งมั่นขยันตั้งใจเท่านั้นแหละครับไปต่อนะครับพึ่ง23เองครับเอาออกขวาหน้าครับเจอซ้ายโต้มาจากเด่นพยัคฆ์ครับเตะซ้ายครับเด่นพยัคฆ์ครับถีบครับแม่ลุกขึ้นมาเร็วครับนี่ครับมวยพยายามเตะหลุดโดนแข้งซ้ายครับออกซ้ายไปออกขวาครับเด่นพยัคฆ์ถอยก็จริงนะครับแต่ว่าก็โต้ได้เรื่อยๆครับเอาละครับทางด้านของชูเพชรแกเล็มขาอุ้ยแต่ว่าเนี่ยครับเกมรับของเด่นพยัคฆ์ยังไม่พลาดนะครับโอ้โหเด็กคนนี้ครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายกระแทกด้วยหมัดขวาเนี่ยครับแข้งซ้ายอีกโอ้โหวดหนักๆแรงๆทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเนี่ยครับยังหยุดชูเพชรไม่ได้ครับเอาละครับเดินต่อครับชูเพชรเตะขาเจาะยางอีกคนนึงเตะลำตัวอีกคนนึงเตะเจาะยางนะครับโอ้โหขาขวาของเด่นพยัคฆ์ครับนี่ครับพับนอกพับในครับแต่ว่าเด่นพยัคฆ์ก็ไม่สนแล้วครับหัวซ้ายตูมๆเหมือนกันครับออกขวาไปเตะที่เดิมนะครับโอ้ยแต่ว่าต้องระวังนะครับมือขวาต้องไม่ตกด้วยนะครับทางด้านของชูเพชรครับเอาหมัดขวางัดศอกซ้ายครับโอ้โหบุกหนักเลยครับเอาละครับต้องบอกว่าถึงอาวุธอีกแล้วนะครับดูนะครับทางด้านของชูเพชรหาดวลชวนแรกแล้วครับเปิดเกมครับ
พับนอกพับในครับในขณะที่ทางด้านของเด่นพยัคฆ์เนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วครับโอ้ยซ้ายหน้าขวาหลังแล้วครับขวาหน้าซ้ายหลังแล้วครับเนี่ยครับนิ่งมากเหมือนกันนะครับเด็กคนนี้แค่เพียง16ปีเท่านั้นแต่ต้องบอกว่านิ่งมากๆครับก็ประสบการณ์สูงอะฮะดูฮะโอ้ชั่วโมงเบียดนี่ใช้ได้เลยครับเด่นพยัคฆ์ครับเอาล่ะครับออกขวาหน้าครับแต่ว่าชูเพชรครับไม่สนครับเนี่ยครับเน้นไปที่ขาขวาครับขาหน้านี่แหละครับอโดนอีกแล้วครับลูกหนูนี่ขึ้นมาไม่รู้กี่ลูกแล้วนะครับหมัดขวาของชูเพชรครับเอาล่ะครับเร่งเข้าไปครับในช่วงท้ายปลายยกที่3นั่นแหละครับหวดคืนแล้วครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์แต่ว่าตัวเองนี่ขาไหม้ไปหมดแล้วนะครับโดนทางด้านของชูเพชรแกเล็มไปเรื่อยนะครับชูเพชรนั้นกระดูกดีอยู่แล้วครับวงในเนี่ยครับเพิ่งเห็นช็อตแรกครับเท่านั้นแหละครับที่เกาะในนะครับช่วงท้ายๆปลายยกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้เด่นพยัคฆ์ไม่เดินด้วยนะครับหันมาต่อยเกมรับเลยครับโอ้โหแข้งซ้ายครับกลิ้งโคโร่ไปเลยครับทางด้านของชูเพชรไปต่อนะครับชูเพชรครับล้มได้ลุกขึ้นมาสู้ครับต่อยซ้ายเตะซ้ายครับเด่นพยัคฆ์จิ้มขวาไว้ครับอัปคัตหมัดชูเพชรไม่สนครับชนต่อครับแข้งขวาหน้าครับต่อยขวาลำตัวเตะขาครับเน้นไปที่ขาครับหนีไม่ออกก็ต้องโต้ครับหมัดซ้ายเตะขวามาเกี่ยวแล้วคืนขวาเดินต่อครับชนต่อครับหมดยกไปชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาตามความมันครับดูภาพช้ากันหน่อยครับดูนะครับไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับช็อตสวยๆดูครับแข่งซ้ายแล้วถีบไว้เลยครับมานี่ลูกซ้อมของทางด้านของเด่นพยัคฆ์เลยครับแข้งซ้ายครับเตะฝังทั้งแข้งเลยนะครับแข้งซ้ายนี่เตะหนักมากครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์แต่ว่าเนี่ยครับชูเพชรแกมุ่งมั่นตั้งใจเลยครับไม่ย่อท้อครับดูนะครับแกเล็มขานะครับเจาะฐานล่างเจาะยางทางด้านของเด่นพยัคฆ์ก็เรียกว่าขาไม่เป็นทางไปเหมือนกันครับบนเวทีตามต่อครับยกที่4ครับเอาล่ะครับแลกแข้งกันต่อนะครับในไม่เห็นเลยนะครับยกที่แล้วก็เห็นครั้งเดียวครับนอกนั้นนี่ได้ดูวงนอกกันล้วนๆครับนะครับแหมพอพูดถึงก็มาเลยนะครับก็ตีกันเบาๆนะครับส่วนใหญ่จะสู้กันที่วงนอกครับอย่างนี้ชาวต่างชาติชอบครับประเภทปล้ำรัดฟัดตีเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับนี่ครับได้เห็นความมหัศจรรย์ของอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับโอ้ยแข้งขวาจังหวะไปมุดด้วยครับนั่นแหละครับแกไม่ท้อแล้วครับชูเพชรเดินต่อครับใส่เข้าไปในขณะที่ทางด้านของเด่นพยัคฆ์ครับโอ้โหต้องบอกว่าเด็กคนนี้ดีวันดีคืนครับพื้นแล้วเป็นมวยเข่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับแข้งซ้ายครับป้าบเข้าให้ครับหมัดซ้ายมาโอ้โหเนี่ยครับได้ระยะต้องบอกว่าโอ้โหแข้งซ้ายครับจัดจ้านมากครับเด่นพยัคฆ์อ้าวแต่ชูเพชรดูนะครับโดนเท่าไรไม่สะทกสะท้านแล้วครับสู้ดีมากนะครับชูเพชรเนี่ยเจอศอกขวาอีกโอ้แล้วเตะซ้ายสูงครับเตะซ้ายครับโอ้โหเตะยัดเตะฝังครับไปจะไปอุ้มแล้วก็ตีเข่าครับก็ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศแยกออกมาครับสู้ดีมากครับชูเพชรเตะซ้ายครับต้องสู้เลยครับอัดฉีด 100,000 บาทดูนะครับโอ้เลือกเลยครับเด่นพยัคฆ์เนี่ยครับหมัดซ้ายแล้วก็พลิกออกมาทางด้านขวาครับโอ้โหโอ้ยศอกขวาหน้าครับชูเพชรนี่ก็ต้องบอกว่าพยายามทุกอย่างแล้วนะครับพยายามทุกวิธีทางพยายามทุกอย่างครับแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่เจอจุดอ่อนทางด้านของเด่นพยัคฆ์เลยครับขยับไปครับหมัดซ้ายไม่แลกซึ่งหน้าแล้วนะครับเอาเตะซ้ายครับโอ้โหไปโดนตรงข้อพับพอดีครับคือโดนเยอะนะครับเตะตูมครับไม่ไหวแล้วครับชูเพชรครับหายไป2ปีเศษกลับมานี่บอบช้ำเลยครับในไฟนี้ครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับชูมือไปที่นักชกมูลน้ำเงินครับเดชพยัคฆ์เดชเพชรสีทองครับลูกหลานจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย16ปีเท่านั้นครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์ชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงในยกที่4ครับดูภาพช้าครับเนี่ยครับจังหวะเตะซ้ายครับซ้ายสั่งลาครับท่อนแขนพอดีเลยนะครับดูนะครับดูกันอีกครั้งเนี่ยครับโอ้ยเต็มแข้งครับเตะยัดเตะฝังไปเลยนะครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อยครับทางด้านของเด่นพยัคฆ์เด่นเพชรสีทองนะครับ
จับตาดูเด็กคนนี้ดีๆนะครับดาวรุ่งวัยแค่16ปีเท่านั้นแหละครับแต่รูปร่างโครงสร้างดีมากครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับ